ครับไปดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตกันบ้างนะครับไปดูว่าวันนี้แต่ละเขตมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างครับเราไปเริ่มต้นกันที่สำนักงานเขตราชเทวีนะครับก็ได้มีการประสานไปทาง BTS นะครับในการแก้ไขตระแกรงระบายน้ําบนสกายวอล์กที่ชำรุดนะครับพร้อมกับเยียวยาผู้ที่ประสบเหตุด้วยนะครับโดยนายนันทพงศ์สินมาผู้อำนวยการเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนร้องเรียนในเรื่องของการประสบอุบัติเหตุตกลงไปในตระแกรงระบายน้ําบนสะพานลอยทางเชื่อมสกายวอล์กสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าสำนักงานเขตราชเทวีก็ได้มีการตรวจสอบไปที่ดังกล่าวเป็นบริเวณสกายวอล์กสถานีรถไฟฟ้า BTS ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะฮะหรือ BTS ช่วงขาขึ้นห้าง Victory Corner ซึ่งเจ้าหน้าที่ BTS ก็แจ้งว่าจุดดังกล่าวนั้นเป็นบานปิดเปิดฝาระบายน้ำเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาแต่แกนฝาเปิดปิดมีสภาพที่ชำรุดนะฮะแล้วก็ผุกร่อนด้วยโดยขณะนี้ BTS ก็ได้มีการแก้ไขเป็นการชั่วคราวด้วยการเชื่อมต่อแกนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น BTS และบริษัทประกันภัยก็จะได้ติดต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปทั้งนี้สำนักงานเขตราชเทวีได้แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นรับทราบแล้วนะครับ